พาไปแลกกันมอบของขวัญปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุกันบ้างค่ะซึ่งจังหวัดสงขลาค่ะเขาเปิดตัวโครงการร่วมพลังอสมมอบของขวัญปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุเขตสุขภาพเท12ค่ะที่ห้องคอนเวนชั่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายแพทย์สวัสดิ์อภิวัจนีวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพเท12เป็นประธานเปิดตัวคิกออฟร่วมพลังอสมมอบของขวัญปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุโดยมีนายแพทย์สงการไม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอสมแล้วก็ประชาชนผู้สูงอายุเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งงานนี้ค่ะก็มีการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและก็การให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นบูธขัดกรองสุขภาพโดยใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุตรวจตาทันตกรรมสุขภาพจิตดิจิทัลสร้างสุขเพื่อผู้สูงวัยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพเท12ค่ะเขาก็ได้มอบแว่นตาแล้วก็ผ้าอ้อมนะคะให้กับตัวแทนผู้สูงอายุพร้อมกับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศให้ปี2566เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุค่ะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบทั่วถึงพร้อมมอบบริการวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี2566ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุจะได้รับการขัดกรองกาวดานอย่างน้อยร้อยละ80โซนนี้คือโรงพยาบาลทุกแห่งค่ะจะมีคลินิกผู้สูงอายุ901แห่งนะคะแล้วก็3ค่ะก็คือการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นแว่นตาผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองสับฟันเทียมแล้วก็รากฟันเทียมค่ะโดยจะมอบหมายให้อสมแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะดำเนินการคัดกรองทำหน้าที่ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเข้ารับบริการในโรงพยาบาลค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวนอสมที่พร้อมให้บริการให้คำแนะนำทั้งสิ้นเนี่ย 17,707 คนนะคะสำหรับการคัดกรองกลุ่มอาการก้าวดานของผู้สูงอายุประกอบด้วย1ก็คือดานความคิดความจำ2การเคลื่อนไหวร่างกาย3การขาดสารอาหารเสการได้ยิน5การซึมดานซึมซาวค่ะ6การกลั่นปัสสาวะ7การมองเห็น8การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือว่า ADI นะคะแล้วก็การสุขภาพช่องปากโดยจังหวัดสงขลาค่ะมีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยจำนวน 219,603 คนคิดเป็นร้อยละ 19.06 ของประชากรทางจังหวัดนะคะทางนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลทางก้าวด้านดังกล่าวนะคะทางจังหวัดสงขลาก็ได้ดำเนินการคัดกรองตั้งแต่ต้นปี2566นะคะแล้วก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการมอบของขวัญ นะคะปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุเขตสุขภาพเท12สงขลานะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีการพาไปจัดบูธในสถานการณ์ของด้าไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกันนะคะ